แฟนทำร้ายเจนนี่เปิดใจป่วยเนื้องอกสมองมองไม่เห็นไม่รับบริจาคแค่ของงานทำอดีตดาราสาวเจนนี่ธนรดีนักแสดงละครดังปลาบู่ทองแม่นาคพระโขนงเปิดใจโดนอดีตแฟนหนุ่มผลักหัวกระแทกขอบประตูจนบวมช้ำก่อนพบเป็นเนื้องอกในสมองซ้ำร้ายหลังผ่าตัดเหมือนคนตาบอดไม่ขอเปิดรับบริจาคแค่ขอโอกาสทำงานแทนจากกรณีนักแสดงที่มากความสามารถเจนนี่ธนรดีคิ้วงามอายุ47ปีอดีตนักแสดงละครพื้นบ้านทั้งปลาบู่ทองแม่นาคพระโขนงซึ่งล่าสุดเจนนี่โพสต์ผ่านเพจคุณยายหวังดีของตัวเองว่าป่วยเนื้องอกในสมองโดยเรื่องนี้เมื่อเวลา 21 นาฬิกาวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่บ้านพักตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเจนนี่เปิดใจเรื่องราวอาการป่วยพร้อมย้อนอดีตของตัวเองว่าเป็นนักแสดงละครพื้นบ้านมา8ปีละครเรื่องแรกที่เล่นคือปลาบู่ทองส่วนละครเรื่องล่าสุดคือแม่นาคพระโขนงแม่นาคนอกจากนั้นก็รับงานพิธีกรต่างๆควบคู่กันไปชีวิตเริ่มเกิดปัญหาขึ้นช่วงโควิดรอบแรกหลังงานแสดงเริ่มหดหายต่อมาเกิดมีปากเสียงกับแฟนหนุ่มนอกวงการถึงขั้นลงมือลงไม้กันจนถูกผลักหน้าผากด้านขวาไปกระแทกกับขอบประตูจนหน้าผากปูดบวมอยู่หลายวันดาราคิดว่าคงบวมไม่นานเดี๋ยวกินยาก็ยุบลงเองเนื่องจากตอนนั้นไม่มีเงินที่จะไปหาหมอรักษาอาศัยซื้อยามากินระงับปวดไปจนกระทั่งต่อมาเริ่มมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงและมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามมาเมื่อลุกเดินแล้วจะล้มลงแม่ตัดสินใจพาไปหาหมอโดยใช้สิทธิประกันสังคมแพทย์ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อในสมองซีกขวาขนาดประมาณ7เซนติเมตรและได้ผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกแล้วเพราะหากไม่ผ่าตัดออกก้อนเนื้ออาจกลายเป็นมะเร็งได้หลังการผ่าตัดแล้วพบว่าได้สูญเสียการมองเห็นไปดวงตาทั้งสองข้างมองเห็นได้แค่เงารางๆไม่เห็นสีทำให้ต้องเริ่มฝึกการใช้ไม้เท้าในการนำทางแม่ต้องออกจากงานมาดูแลเราต้องเริ่มชีวิตใหม่ที่ไม่คุ้นเคยจากที่มองเห็นก็มองอะไรไม่เห็นแม่ต้องคอยเช็ดตัวป้อนข้าวทำอาหารให้แม่ก่อนหน้านี้จะเคยพยายามขายของออนไลน์แล้วแต่ก็ยังไม่มีรายได้เข้ามาตัดกะโหลกวันนี้ตัดสินใจไลฟ์สด Facebook ขอโอกาสในการทำงานละครที่รักและถนัดเพื่อให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวและค่าใช้จ่ายรักษาตัวซึ่งจะไม่ขอเปิดรับบริจาคทางบัญชีเนื่องจากสงสารว่าแม่เพราะแม่คิดมากกลัวว่าจะถูกคนนำไปนินทาหาว่าแม่เอาลูกสาวที่กำลังป่วยมาหากินคุยนางสาวธนรดีบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้เคยคิดทำร้ายตัวเองเพราะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่วันหนึ่งระหว่างหัดเดินหน้าบ้านมีแม่ค้าขายลอตเตอรี่ซึ่งเป็นคนตาบอดเดินขายผ่านมาแล้วได้พูดคุยกันแม่ค้าพูดแล้วทำให้เราคิดได้ว่าขนาดตัวเขาเองตาบอดมาตั้งแต่เกิดเขายังต่อสู้ใช้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้ได้แล้วทำไมเราจะต้องมาคิดสั้นเช่นนี้ฝึกเดินจากนั้นเริ่มศึกษาธรรมะสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบและศึกษาโปรแกรมทำช่อง YouTube เพื่อให้กำลังใจกับคนที่สิ้นหวังในเรื่องต่างๆได้10ตอนแล้วทุกวันนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดใส่กะโหลกที่ถูกตัดออกไปกลับคืนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงทุกวันนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้มีอะไรมากระทบศีรษะในส่วนที่ไม่มีกะโหลกโดยเฉพาะตอนเดินที่ยังไม่คุ้นชินนักอ่านเจนนักแสดงปลาบู่ทองแม่นาคผ่าเนื้องอกในสมองมองไม่เห็นเหมือนคนตาบอด
แคร์ที่สุดคือภรรยาน็อตขอพูดปมโยงมีบ้านเล็กโทรเคลียร์แฟนแทนธนัชชาจบใน1นาทีชมพู่ลั่นทำแบบนี้กับเราทำไมเป็นสามีซุปตาแต่ผมไม่ใช่คนวงการบันเทิงแคร์ที่สุดคือภรรยาน็อตขอพูดบ้างหลังดราม่าโดนโยงมีบ้านเล็กโทรเคลียร์แฟนแทนธนัชชาจบใน1นาทีหลังจากชมพู่อารยาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นข่าวกับประเด็นดราม่าโยงสามีน็อตวิศรุตมีบ้านเล็กยอมรับผิดหวังที่ดราม่าโยงมาหาคู่ของเจ้าตัวเพราะคู่เราก็อยู่เฉยๆไม่เคยทำใครก่อนยืนยันว่าชีวิตคู่รักกันดีชมพู่อารยายังเผยในรายการ3แซ่บตอนหนึ่งด้วยว่าไม่เข้าใจว่าคนที่ทำแบบนี้กับเราเขาทำไมตรงนี้มากกว่าที่ทำให้รู้สึกเพราะเราไม่เคยทำร้ายใครแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาเวลามีใครมาแตะเรื่องครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมเป็นคนที่กับสถาบันครอบครัวเราให้คุณค่ามากเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันถึงใครจะมองว่าลอยตัวเหนือดราม่าใครที่มาแตะเรื่องบ้านเราก็ไม่ชอบเหมือนกันส่วนทางสามีของชมพู่คือน็อตวิศรุตก็ออกมาเปิดใจตอนหนึ่งเช่นกันว่าเวลามีข่าวแคร์ที่สุดคือตัวภรรยาเราอย่างข่าวนี้ใช้เวลาเคลียร์1นาทีจบแล้วพี่โทรไปหาตัวแฟนน้องเขาจบเลยจริงๆอย่างที่บอกว่าเราแคร์ที่สุดคือภรรยาเราคนในบ้านเราครอบครัวเราตรงนี้จบเราไม่ติดอะไรแล้วเป็นสามีซุปตาแต่ผมไม่ใช่คนวงการบันเทิงถามว่าโซเชียลมีผลต่ออาชีพการงานผมไหมไม่มีอะไรเจ้าใหญ่พิธีเคลื่อนขบวนปราสาทสงสการตันคาบเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่อะไรเดือนลับฟ้าสู่สวงอะไรเจ้าใหญ่พิธีเคลื่อนขบวนปราสาทสงสการตันคาบเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่จากกรณีเจ้าดวงเดือนนะเชียงใหม่หรือเจ้ายายเจ้าในฝ่ายเหนือที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพรักและอดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่อายุ94ปีได้ถึงแก่กำลงอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อเวลา7นาฬิกา25นาทีวันที่2มกราคมภายในบ้านพักเลขที่39ถนนจ่าบ้านตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางความอาลัยของลูกหลานและผู้ที่เคารพนับถือทั้งนี้ทางเพจ Facebook เจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่โพสต์แสดงความอาลัยพร้อมแจ้งว่าทางลูกหลานจะจัดบำเพ็ญกุศลแบบล้านนาในเดือนกุมภาพันธ์นั้นล่าสุดวันที่11กุมภาพันธ์66เพจเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่เผยคลิปการเคลื่อนขบวนปราสาทและส่งสการตานคาบเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารสู่เมนวัดสวนดอกพระอารามหลวงขณะที่เพจเชียงใหม่ CM108 ข่าวเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้โพสต์ภาพช่วงคืนที่ผ่านมาอาลัยเดือนลับฟ้าสู่สวงพิธีส่งสการตานคาบเจ้าใหญ่เจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่วันที่11กุมภาพันธ์66ณวัดสวนดอกเจ้ายายดวงเดือนณเชียงใหม่ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราสิริอายุ93ปีสำหรับเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่เกิดเมื่อวันที่22พฤษภาคม2472เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือองค์น้อยแห่งคุ้มหลวงริงปิงเป็นธิดาคนที่3ในจำนวน4คนของเจ้าราชภาคินายเมืองชื่อณเชียงใหม่กับหม่อมจันเทพณเชียงใหม่ทั้งนี้นายวัลลบนามวงพรหมรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าดวงเดือนถือเป็นผู้ที่สร้างคุณงามความดีให้กับสังคมส่วนรวมมาโดยตลอดแต่ได้งดออกทำกิจกรรมทางสังคมและพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากสุขภาพอ่อนแอด้วยโรคชราโดยมีลูกหลานดูแลใกล้ชิดกระทั่งถึงแก่กำลงช่วงเช้าวันที่2มกราคม66Thank you.